ครับวันนี้ก็มาพูดเรื่องของกาแฟกันบ้างนะครับประวัติศาสตร์ของกาแฟนี่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเริ่มต้นจากคนเลี้ยงแพะนะครับพาแพะเนี่ยไปกินต้นไม้ไปกินหญ้าหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแล้วไปเจอกลุ่มของต้นไม้ที่มีผลไม้สีแดงๆอยู่พอกินกันเสร็จปุ๊บทั้งวันพอตกกลางคืนมาไอ้แพะนี่ไปกินไอ้ต้นไม้แถวเนี้ยมันไม่ยอมนอนกันนะครับกระโดดเต้นแร้งเต้นกากันทั้งวันทั้งคืนนะครับเขาก็เลยเกิดความสงสัยแล้วเข้าไปปรึกษากับท่านผู้รู้ท่านผู้รู้คนนี้ก็จะทำอย่างไรกับไอ้เมล็ดผลสีแดงดีนะครับก็เอามาลองหลายวิธีอ่ะผมว่านะกว่าจะได้วิธีที่เอามาชงดื่มปรากฏว่ามันได้ผลทำให้เกิดความกระปี้กระเป๋านะครับทำให้หัวใจเต้นเร็วเนาะสู้งานดึกทำงานดึกได้ว่างั้นซึ่งในปัจจุบันนะครับในการกินกาแฟหรือว่าดื่มกาแฟกันก็จะเป็นวัฒนธรรมจนถึงขั้นที่ว่ามีความแตกต่างนะในเรื่องของราคานะครับบางที่บางสถานที่ก็ใช้เป็นที่คุยธุรกิจกันนะครับก็กาแฟก็จะมีราคามากขึ้นนะตามการจัดสถานที่เหมือนกันนะครับแต่ที่น่าห่วงก็คือว่ามันมีเรื่องของการผสมหรือบวกเพิ่มเรื่องของน้ำตาลเพิ่มรสหวานเพิ่มความมันซึ่งพวกนี้มันจะมีผลระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีโรคประจำตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานนะครับหัวใจถ้าท่านยังต้องกินกาแฟอยู่หรือว่าดื่มกาแฟอยู่เนี่ยผมก็ขอแนะนำว่าควรจะเป็นกาแฟดำและในปริมาณที่ไม่มากนะครับถ้าเป็นกาแฟชงหรือประเภทของกาแฟทีอินวันมันมีน้ำตาลอยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนมากก็จะติดรสหวานกันด้วยนะครับถ้าเราฝึกโดยการทานกาแฟหรือว่าเลิกไปเลยเนี่ยก็จะเป็นผลดีนะครับอาจจะมีปวดหัวบ้างนิดหน่อยนะในช่วงของ 2-3 วันแรกนะครับเป็นที่น่าสังเกตก็คือบางท่านเนี่ยไม่ได้ติดกาแฟนะครับแต่ว่าขาดไม่ได้นะพอไม่ได้กินก็จะปวดหัวนะครับตื่นเช้ามาก็กินกาแฟทั้งที่ก็เพิ่งตื่นนอนมาอะไรอย่างนี้นะครับเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับแต่ข้อที่เราให้ความสำคัญมากกว่าก็คือเรื่องของน้ำตาลหรือว่าอะไรที่เพิ่มความเข้มข้นความมันก็จะเป็นส่วนเกินของร่างกายไปนะวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับจะถึงขอเรียนด้วยกันกับฉันไม่ห่างแต่มาตอนนั้นไม่มาให้เห็นหัวใจถ้าเป็นคนอื่นก็น่าแปลกใจไหมแต่เป็นอะไรจนได้อีกนัดประจำก็เลยตัดใจI'm gonna be